ศาสนาเรื่องที่ไม่เคยรู้ตอนที่1สาระน่ารู้ตามหลักศาสนาพุทธเรื่องการถวายสังฆทานสวัสดีค่ะฟิลค่ะฟิลค่ะเอ๊วันนี้สถานที่ข้างหลังเราแปลกๆปกตินะก็มาหาอะไรใหม่ๆทำบ้างไงฟิลแล้วเรามาทำอะไรกันล่ะวันนี้พี่ว่าจะพามาทำบุญถวายสังฆทานสักหน่อยแล้วนี่ทำเป็นหรอรู้หรอต้องทำยังไงบ้างโอ้แน่นอนสิสวัสดีครับผมโชคดีครับหนูมีบุญค่ะสวัสดีค่ะพี่โชคดีน้องมีบุญให้พวกผมแนะนำขั้นตอนพิธีกรรมต่างๆในศาสนาให้ได้ไหมครับดีเลยจ้าโอเคถ้าอย่างนั้นไปกันเลยไปกันเลยค่ะในศาสนาพุทธมีพิธีกรรมทางศาสนาเยอะแยะมากมายหลายพิธีวันนี้พวกเราขอนำเสนอพิธีกรรมทางศาสนาที่น่าสนใจและทำได้ไม่ยากนั่นก็คือการถวายสังฆทานครับการถวายสังฆทานเป็นการถวายทานให้แก่พระสงฆ์โดยไม่ได้เจาะจงว่าจะถวายรูปใดรูปหนึ่งการถวายสังฆทานจะเป็นการทำบุญให้แก่ตนเองในโอกาสสำคัญต่างๆเช่นวันคล้ายวันเกิดเป็นต้นหรือเป็นการทำบุญอุทิศกุศลให้ผู้ตายก็ได้โดยมีขั้นตอนพิธีการดังนี้เริ่มแรกการจัดเตรียมสังฆทานจริงๆแล้วเราสามารถเลือกนำสิ่งของเครื่องใช้อาหารแห้งหรือยารักษาโรคมาจัดทำสังฆทานได้ตามสะดวกเมื่อมาถึงยังสถานที่ที่จะทำพิธีถวายสังฆทานให้นิมนต์พระสงฆ์พระสงฆ์จะมานั่งยังอาสน์ที่จัดเตรียมไว้ตามจำนวนที่จะถวายสังฆทานนำเครื่องสังฆทานมาตั้งเรียงไว้ณเบื้องหน้าพระสงฆ์จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยแล้วกราบ3ครั้งกราบพระสงฆ์3ครั้งเราเริ่มกล่าวคำอาราธนาศีลดังนี้มะยังพันเตวิสุงวิสุงรัคณัฏฐายะติสรเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรัคณัฏฐายะติสรเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะปะติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรัคณัฏฐายะติสรเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะจากนั้นพระสงฆ์จะให้ศีลผู้ทำบุญพนมมือรับศีลว่าตามพระจบแล้วให้กล่าวนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะ3จบและกล่าวคำถวายสังฆทานอิมานิมะยังพันเตภัตตานิสัปปริวารานิภิกขุสังคัสสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิภัตตานิสัปปริวารานิปฏิคันหาตุอัมหากังทีฆะระตังหิตายะสุขายะข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายภัตตาหารกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้แก่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับภัตตาหารกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญพระสงฆ์จะรับด้วยการกล่าวคำว่าสาธุขั้นตอนต่อไปให้ประเคนสังฆทานแก่พระภิกษุสงฆ์ถ้าเป็นผู้หญิงพระจะวางผ้ารับประเคนให้ผู้ถวายวางสังฆทานบนผ้ารับประเคนแล้วพระสงฆ์จะกล่าวอนุโมทนาบทยะถาผู้ถวายสังฆทานกรวดน้ำและรับพรเป็นอันเสร็จพิธีถวายสังฆทานพิธีกรรมทางศาสนาพุทธยังไม่หมดเพียงเท่านี้แล้วพบกับพวกเราได้ใหม่ในตอนต่อไปนะคะ